สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประกวดส้มตำลีลาเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างคุณค่าของอาหารถิ่นรสไทยแท้เน้นทักษะฝีมือในการประกอบอาหารพื้นบ้านสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรต่างๆในชุมชนมีผู้เข้าร่วมประกวดจาก11อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ประชันลีลาการตำส้มตำอย่างสนุกสนานซึ่งแต่ละทีมได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำส้มตำทั้งครกสากมะละกอเครื่องปรุงผักแกล้มที่กินกับส้มตำเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นแต่ละทีมก็สร้างสีสันความสนุกสนานอย่างเต็มที่ทั้งการแต่งกายการเต้นรำประกวดเสียงเพลงที่เร้าใจบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานทั้งโยนสากโยนครกงัดลีลาออกมาไม่ยอมแพ้กันในทุกอำเภอซึ่งผลการประกวดทีมจากอำเภอลมเก่าเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดตำส้มตำในครั้งนี้ทั้งนี้การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์กำหนดจัดขึ้นพร้อมกับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่26กันยายนถึง1ตุลาคม2562จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปและเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ประเพณี1เดือนในโลกโดยได้กำหนดทำพิธีอุ้มพระดำน้ำที่บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารวันที่28กันยายนเวลา 10:39 นาทีมีเชิญค่ะ